น้องมึงหุ่งเฮิมมึงหุ่งเฮิมเสียงอามีบ่มีต่อไปนี้จะเล่าถึงอาหารอร่อยคือส้มตำกินบ่อยๆรสชาติแซ่บดีวิธีทำก็ง่ายจะบอกให้ต่อไปนี้มันเป็นวิธีพิเศษเหลือหลายไปเก็บมะละกอลูกพอเหมาะสับสับเฉาะเฉาะไม่ต้องมากมายตำพริกกับกระเทียมยอดเยี่ยมกลิ่นอายมะนาวน้ำปลาน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บถ้ามีปรุงรสให้แซ่บหนอใส่มะละกอลงไปอย่าลืมใส่กุ้งแห้งป่นคองดีมะเขือเทศเร็วเข้าเอาถั่วฝักยาวใส่เร็วรีเสร็จสับแล้วสิยกออกจากครัวแต่ละข้าวเหนียวกินกับข้าวเหนียวเที่ยวแจกให้ทั่วกลิ่นหอมยวนยั่วหน้าน้ำไหลๆจบตำราจำส้มตำลาวเอาตำลามาแต่ละประแดกยกแน่ใครมั่มเกินอัตตาระวังท้องจะพังขอแถมอีกนิดแล้วจะติดใจใหญ่แต่ละไก่ย่างไก่ย่างด้วยเป็นไรอร่อยแน่จริงเอามาแม่ไก่ย่างต่อไปนี้จะเล่าถึงอาหารอร่อยคือส้มตำกินบ่อยๆรสชาติแซ่บดีวิธีทำก็ง่ายจะบอกให้ต่อไปนี้มันเป็นวิธีพิเศษเหลือหลายไปเก็บมะละกอลูกพอเหมาะสับสับเฉาะเฉาะไม่ต้องมากมายตำพริกกับกระเทียมยอดเยี่ยมกลิ่นอายนี่พริกกระเทียมมะเขือเทศมะนาวน้ำปลาน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บถ้ามีเนี่ยกินกับข้าวเหนียวเที่ยวแจกให้ทั่วกินหอมยวนยั่วหน้าน้ำไหลๆจบตำราจำส้มตำลาวเอาตำรามาให้มั่มเกินอัตราระวังท้องจะพังแท้ล่ะตำสม จบตำราจำส้มตำลาวเอาตำรามาใครมั่มคืนอัตราระวังท้องจะพังขอแถมอีกนิดแล้วจะติดใจใหญ่เอาไปก่อนจำชม ไก่ย่างด้วยปลาไหลอร่อยแน่จริงตึงอ่ะมาโยกคู่กันแน่เร็วตำสมมาเร็วโอ้ยพระกฐินอยู่ใส่กินตำหมักฮงแล้วจ้ะพี่น้องจบตำลาตำส้มตำลาวเอาตำรามาใครมั่มเกินอัตราระวังท้องจะพังขอแถมอีกนิดแล้วจะติดใจใหญ่ไก่ย่างด้วยเป็นไรอร่อยแน่จริงเอ้ย
มากินข้าวน้ำกันเด้อจ้ะพี่น้องมากินข้าวปลาพี่น้องมากินข้าวปลากินข้าวปลาแซ่บๆเด้อจ้ะมือเกี่ยวข้าวต่อไปนี้จะเล่าถึงอาหารอร่อยคือส้มตำกินบ่อยๆรสชาติแซ่บดีวิธีทำก็ง่ายจะบอกให้ต่อไปนี้มันเป็นวิธีพิเศษหรืออะไรไปซื้อมะละกอลูกพอเหมาะเหมาะน้อมบอกนี่นะ